คณะกรรมการเฉพาะกิจการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันและยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือชุดที่จะมาพิจารณากิจการกิจกรรมในระยะ3บ่บายนี้จะมีการประชุมกันครับแวแวว่าว่าจะมีกิจการและกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับได้ผ่อนคลายกันมากขึ้น บรรยากาศณนะตอนนี้มันเอื้อให้มีการผ่อนคลายกันเยอะขึ้นครับก็นำเรียนว่าจากนโยบายของท่านผอ,อ,อ,อสอบคอที่ให้ไว้ตั้งแต่การประชุมในครั้งที่แล้วนะครับท่านบอกว่าอยากจะให้เปิดกิจการให้ได้มากๆเพราะว่ารับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายที่จะต้องกลับมาฟื้นกิจการแล้วสถานการณ์ของเราก็ตอบแทนที่ท่านดูแล สุขลักษณะส่วนตัวและส่วนของภาพรวมของสังคมได้อย่างดีแว่วๆว่าจะมีกิจการกิจกรรมที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนี่ยมาอยู่ในนี้ด้วยแต่ผมบอกไม่ได้ครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแต่ที่ประชุมเมื่อเช้านี้บอกว่าเยอะเลยอะเยอะแต่ว่าขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าพอมีการประชุมกันแล้วเนี่ยจะต้องมีการ บาลานซ์กันระหว่างสองส่วนส่วนหนึ่งของผู้ที่จะผ่อนคลายอีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่จะต้องดูเรื่องของสุขภาพนะครับสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันได้อยู่ในลักษณะที่สมดุลแล้วก็ควบคุมโรคได้นะครับตอนนี้ต้องให้รางวัลกับทุกๆท,ท่านที่ดูแลกันภายในได้อย่างดีแต่ขณะเดียวกันชุดข้อมูลทางทางวิชาการก็ยังมาบอกว่าก็ ไว้ใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกคนไม่มีอาการที่ยังเดินอยู่อาจจะมีอยู่ด้วยก็ได้สิบสามสิบสี่วันอย่างที่เราคิดก็อาจจะไม่ใช่ด้วยอาจจะเป็นสิบยี่สิบเอ็ดวันหรือยี่สิบแปดวันข้อมูลชุดต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ทางผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจระหว่างสุขภาพกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจสองอย่างนี้ต้องมาวางให้เหมาะสมด้วยกันแน่นอนครับเราไม่ได้ ต้องการว่าทุกคนต้องต้องเอาตัวเลขนี้เป็นศูนย์ไปตลอดต้องยอมรับความเสี่ยงได้ว่าจะต้องเกิดโรคเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ความเสี่ยงนั้นอย่างที่บอกนะครับเกิดขึ้นมาเพียงแค่คนหนึ่งคน,คนกลายเป็นคนอีกสองสามร้อยคนเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงหนึ่งนี้จะเป็นแค่หนึ่งเป็นแค่สองหรือจะกลายไปเป็นร้อยเป็นหลักสามหลักสี่หลักมันบอกยากแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ณนะตอนนี้ ถึงแม้จะเป็นการยืดพรกฉุกเฉินออกไปแต่อยู่ในช่วงของการผ่อนคลายนะครับนำเรียนว่ากิจการกิจกรรมทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นตอนนี้ถ้ามีข่าวอะไรที่ออกมานะครับว่าเป็นกิจการกิจกรรมต่างๆนั้นๆขึ้นมาจะไปจองที่พักหรืออะไรทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาก็ก็น่าจะเป็นตามข่าวก่อนนะครับยังไม่ได้ยืนยัน จนกว่านะครับจะมีการนำเข้าการประชุมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้นะครับก็คือจะมีการประชุมในสบคชุดใหญ่เพื่อจะได้พิจารณาในรายกิจการกิจกรรมนั้นเพื่อที่จะได้เกิดขึ้นในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะครับในช่วงของวิเอนี้เราก็จะได้เข้าสู่ระยะที่3นํนำเรียนนะครับว่าผมเองมาอยู่ตรงนี้ก็ อยากจะให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นโดยเร็วหน้าที่ต่างๆของพวกเรายังมีเยอะแยะมากมายนะครับที่จะได้กลับไปทำในหน้าที่ของตัวเองก็ก็หวังว่าทุกๆท่านจะให้ความร่วมมือแล้วเราจะกลับไปสู่ระยะที่3 2สัปดาห์ระยะที่4อีก2สัปดาห์รวมแล้วเป็น1เดือนช่วงเวลาที่จะต้องดูแลกันและกันให้อย่างดีเราหวังว่าหลังจาก30มิถุนายนแล้วปรกอฉุกเฉินถ้าเป็นไปได้ เรากลับไปเป็นปกติเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าปกติเป็นวิถีใหม่ขึ้นไปนะครับถ้าท่านปรับตัวปรับใจปรับกายได้ถึงตอนนั้นไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีอะไรทั้งหลายมาดูแลท่านเลยนะครับเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะนำพาประเทศไทยเราคนของเรา60กว่าล้านคนอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ได้ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเราจะมีการเดินทางยกเว้นแต่ว่าอาจจะให้การเดินทางออกมาจาก คนที่มาจากต่างประเทศเรายัางต้องอระมัดระวังอยู่เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นก็ทําประกาศออกมาเลยไปกี้บประเทศห้ามเข้าอันนี้อาจจะต้องคงอยู่แต่คนในประเทศไปกันได้นี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นนะครับแล้วก็อยากให้เป็นท่านอยากจะให้มีกิจการอะไรต่างๆเปิดมาก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้แสดงความพิเห็นและช่วยกันนะครับส่วนเจ้าของกิจการเหมือนเดิมครับ3ส,ส่วนที่เราต้องการได้ความร่วมมือตอนนี้เจ้าของกิจการท่านช่วยคิดในรายละเอียดของท่านเอง ถึงแม้ท่านจะเป็นสีแดงเท่าที่ภาพเดิมแต่ถ้าท่านมีมาตรการที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆและท่านทําให้เรามั่นใจได้ว่าท่านเปิดแล้วทําให้ไม่เกิดโรคได้เสนอมาเลยครับประชาชนทุกคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปทํากิจการกิจกรรมนั้นๆท่านต้องปรับตัวแล้วก็ทําให้เคยชินแล้วก็อยู่ในวิถีใหม่ให้ได้ส่วนอั้นที่3คือภาครัฐ ที่จะต้องเข้าไปกำกับเยียวยาไปกำกับดูแลนะครับแล้วก็ควบคุมก็จะได้เรียนรู้จากทั้งสองส่วนนี้เข้าไปดูแลทำให้เราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ